ก็เหมือนแบบมหัศจรรย์มากนะคะอันนี้ก็คือหายเลยเรียกว่าหายเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เหมียวอาร์ตโอเคนะคะก็คือเราด้วยอาชีพของเราเนี่ยนะคะเป็นอาชีพที่ต้องยืนค่ะเป็นช่างทำผมนะคะแล้วก็ชอบเล่นกีฬาเรื่องเกี่ยวกับสควอทแล้วก็เต้นแอโรบิกนะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยค่ะเป็นมานานมากแล้วก็คือหัวเข่านะคะแรกก็ไม่เป็นไรพอตอนหลังเนี่ยค่ะก่อนที่มาเจอคุณหมอซันเนี่ยค่ะก็เล่นกีฬาอย่างที่ชอบไม่ได้แล้วนะคะก็เลยมาให้คุณหมอปวดมากค่ะก็ไปทำเอ็กซเรย์แล้วนะคะเอ็กซเรย์มาแล้วว่าคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าเข่าเนี่ยไม่ได้เสื่อมนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอาการของเริ่มแรกอะค่ะก็แนะนำให้มาบริหารนะคะออกกำลังกายดีขึ้นไหมครับออกกำลังกายก็ไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่ามันยังเจ็บอยู่อะค่ะก็คือแล้วก็เลยดูคลิปอะค่ะไม่ทราบว่าใครแชร์มาใน Facebook นะคะแล้วก็คุณหมอนี่พูดเหมือนโรคที่เราเป็นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มหัศจรรย์มากเลยจริงเหรอฝังเข็มเข็มเดียวไม่ถึงแบบ5วิเนาะเพราะเราเป็นคนกลัวเข็มนะคะเป็นคนกลัวเข็มแต่ก็ยังมาใช่แต่ก็มาค่ะแล้วก็พอฝังไปนะคะก็เหมือนแบบมหัศจรรย์มากนะคะอันนี้โดยส่วนตัวนะคะก็คือหายเลยเรียกว่าหายเลยนะคะก็ตอนนี้ทำสควอตได้ตอนนี้เล่นกีฬาได้เล่นกีฬาได้ปกติค่ะแฮปปี้เลยครับแฮปปี้มากค่ะโอเคที่นี่ไกลไหมไกลไหมก็ถ้าเกิดว่ารู้จักเส้นทางไม่ไกลนะคะค่ะคุ้มไหมที่หาขนาดนี้คุ้มมากค่ะตอนนี้แฮปปี้เนาะแล้วนี่เขากลับไปทำชีวิตประจำวันได้ไงบ้างครับเนี่ยก็คือเข่าที่มันดีขึ้นใช่พอเราอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำออกกำลังกายอย่างที่คุณหมอแนะนำนะคะก็คือทำหนึ่งนะคะแล้วก็นับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เอาลงทีละข้างอะค่ะทำไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนที่จะมาฝังเข็มอะทำอย่างเงี้ยก็มันไม่ได้ตึงเต็มที่อะค่ะมันยืดได้ไม่สุดเพราะว่ามันก็ยังเจ็บอยู่ข้างในเนี้ยแต่พอหลังจากที่เราฝังเข็มแล้วค่ะก็สบายฟอร์คอร์ดก็ได้อาราบิกก็ได้ชีวิตแฮปปี้ขึ้นมากค่ะมากครับโอเคขอท่านคนนึงครับที่เหนียวรับมายืนยันเป็นเซเลบด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณท่านที่มาให้เกียรตินะครับมายืนยันว่าฝังเข็มของหมอฟันช่วยได้จริงจริงจริงคือจริงมากๆเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดด้วยครับใช่โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนวันนี้สวัสดีครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ